โอเคครับผมณตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตรงเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองทุกชมครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกม Open World นะครับเหมือนเล่น GTA หรืออะไรแบบนี้นะครับข้อดีของเกมนี้เลยก็คือตัวเกมสามารถเล่นแบบออฟไลน์ได้นะครับตัวละครก็จะเป็นแอนิเมชันการ์ตูนแบบนี้นะครับนะนี่วิ่งไปไหนนะแผนที่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไม่ได้ใหญ่มากนะครับด้วยเกมที่มันเป็นออฟไลน์นะครับมันจะมีตัวภารกิจให้เราทำนะเนี่ยเราก็สามารถวิ่งไปทำภารกิจตรงนี้ได้เลยนี่ครับคือนะตอนนี้เขาปรับปรุงพวกประสิทธิภาพตัวเกมใหม่นะถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนเกมนี้ผมเคยแนะนำไปรอบหนึ่งนะครับนะถ้ามีคนสงสัยว่าเฮ้ยพี่เหมือนเคยแนะนำไปแล้วอะไรแบบนี้นะครับนะเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับผมแต่ผมสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย Yada Game Center ถูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น Metal Slug Awakening Honkai Impact Tower of Fantasy Arc Knight Harry Potter Blue Archive และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ Yada Game Center เนาะก็มันเป็นระดับสีที่แบบมันแรงขึ้นมาหน่อยนะทีนี้นะครับภารกิจก็ง่ายๆเลยนะครับก็เดินตามมาตรงนี้คือเกมนี้มันเล่นง่ายนะมันมีตัวภารกิจนะครับนี่เขาก็มีอันนี้ให้เราอีกแล้วนะครับแต่ว่าเราเก็บก็จะได้กระสุนเพิ่มนะครับเดี๋ยวเก็บก่อนเจอของนี่ครับคือรอบๆบางทีมันก็มีพวกอาวุธอะไรแบบนี้ด้วยนะนี่เจอสีม่วงแล้วสีม่วงอันนี้จัดการเขาได้นะแต่เรายังเพิ่งไปยุ่งเขาเนี่ยในช่วงแรกเอาทำไมระดับสีม่วงมันก็ม่วงหมดหรือเปล่ามันไม่ใช่ระดับสีนะครับมันเป็นแค่ตัวที่เราเลือกนะมี RPG ด้วยว่ะท่านผู้ชมเอารออันล็อกเอากระสุนก่อนเพราะว่าของมันแรงแรงสะใจนะดูดิระวังพี่ตำรวจด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะติดดาวเอานะภาพกราฟิกในเกมมันถือว่าพอใช้ได้นะครับคือวิ่งเร็วกว่านี้ไม่ได้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราขึ้นรถได้ไหมวะนี่ครับทำการเลี้ยวครับนี่แน่ปึ๊บมาตรงนี้ครับเฮ้ยลงมาเจอกันหน่อยพะนมอัดหน้ามัน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 มีอะไรเจ๋งมากกว่านี้อีกแล้วนะครับผมโอเคสำหรับภารกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้วดูแผนที่ด้วยนะครับว่ามันไกลหรือเปล่าบางทีไกลมากๆนะครับก็นี่ครับรถมันมีรถให้เราขับนะภารกิจมันก็จะวนเวียนอยู่ประมาณนี้แหละคิดว่าน่าจะไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายนะครับแต่ที่อยากให้เพิ่มในเกมนะครับพวกเสียงเอฟเฟคต่างๆภายในเกมบางอย่างนะเขายังไม่ได้เพิ่มมานะครับมันก็จะมีแค่เสียงพวกอาวุธเสียงดนตรีนะเสียงดนตรีผมปิดไปนะครับเสียงพวกเอฟเฟครถอะไรแบบนี้ผมไม่ได้ยินเลยนะเนี่ยชนไปเลยถอยกันรถแรงนะครับถอยได้ชิวๆครับชิวๆโอเคผิดทางเว้ยเฮ้ยผิดทางเว้ยเฮ้ยโอ้โห my god โอเคลงครับผมเข้ามาด้านในเลยเก็บอาวุธนะครับเก็บอาวุธกันลองใช้อาวุธอื่นมั้งดิใช้อาวุธอื่นอุ้ยรถคันนี้สวยว่ะเหมือนนี้เขาให้เราเก็บอาวุธเฉยๆนี่ RPG มาแล้วนะครับผม RPG มาแล้วนะครับมีภารกิจอื่นๆเพิ่มเติมไหมเดี๋ยววิ่งไปกันทีนี้นะครับเราปลดล็อก RPG เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะลองเคสดูตุ้มโอ้ยตอนนั้นมีฮอตมีรถตุ้มอ้าวต่อหน้าต่อตา ขอโทษได้ไหมล่ะแต่ไม่ทันแล้วล่ะขอโทษได้ไหมล่ะโอ้ my god
ทำมาเร็วกันจังล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเสกมามันโกงอ่ะชวนมาเร็วจังล่ะเนี่ยมันโอ้ยมันเกินไปมันเกิดตรงนี้เลยท่านผู้ชมนะใครจะสู้ได้แล้วถ้าติด5ดาวผมจะเอาเวลาไหนไปสู้นะเล่นอาวุธแล้วแบบผิดแผนนิดหน่อยนะโดนปวดเลยหนีกันเรื่องอาวุธแล้วผิดแผนนะครับติดดาวเลยเดี๋ยวไปเอา HP ก่อน HP 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 อยากได้ RPG อีกนะครับแต่ดีนะมันไม่ได้ตามอะไรมาขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวลองดูอาวุธแถวๆนี้ก่อนคือดีมากเกมนี้นะครับเก็บอาวุธฟรีนะครับผมนะก็ชิวๆกันไปนะคือตอนนี้ติดดาวแล้วนะครับผมน่าจะมีแต่พี่ตำรวจอยู่แถวๆนี้แหละนะครับเราทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราวิ่งเก็บอาวุธก่อนเผื่อเจอพวก RPG อีกนะครับ RPG คือมันแจ่มมากเลยนะแล้วมันก็ไม่ได้ตามเรามานะคือมันเสกเกิดใกล้ๆเรามันก็เกินไปไหมเออเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะถ้ามันแบบทำการเสกแบบใกล้ๆเราอะไรขนาดนั้นนะครับท่านผู้ชมกระโดดไปกันอึบฮ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 ึบโอเค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 มาโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเรียบร้อยไงทุกพี่โอ้โหวิ่งมาทำธุรกิจตั้งไกลแต่ว่าไอ้ดาวมันลดแล้วนะครับตอนนี้ดาวมันลดแล้วนะชิวๆไปครับดาวลดละอืมโอเคไปยาว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 ไปเฮ้ยทางนี้ไอ้มีของซ่อนอยู่เมื่อกี้เราแบบถล่มรถเอาตำรวจหายไปไหนหมดไว้เนี่ยไปทางนี้ทางนี้นี่ครับหมวดนี้ต้องรอล็อกมันจะมีบางอันที่เราสามารถเก็บได้นะครับแล้วก็มีบางอันที่มันยังล็อกอยู่นะโอเคปึ๊บปึ๊บภารกิจทำอะไรเนี่ยเราสู้กันเหรออืมเรียบร้อยจบนะโหสบายเลย มาเลยมาเลยท่านผู้ชมตูมมามาตูมสุดยอดโอ้โหมากันอีกแล้วนะครับเอาเป็นว่าใครที่สนใจนะครับลองดูกันได้นะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ